เย a h y e a h y e a h e, e. What's up everyone Welcome to DJ t e n Submit Channel Yeah สมัครับข้ออรัับทุกคนเข้าสู่10 c a v House of Toys และนี่ก็คืออพิโซดนะครับผม A Box Live จาก Disney Pixar ยังจำกันได้หรือเปล่าครับผมการ์ตูนสุดฮิตสุดน่ารักกี่ปีแล้วเนี่ยออกมาเมื่อปี 1998นั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่2ต่อจาก Toy Story ตอนปี1995แล้ว Pixar เนี่ยทีมเดียวเลยที่สร้าง Toy Story ก็มาสร้าง A Bug's Life เจ้า,มาแมลงนึกออกไหม20เท่าไหร่แล้วเนี่ย4ปีบางคนอาจจะเกิดไม่ทันแต่เชื่อว่าหลายๆคนต้องย้อนไปดูนะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนของ Pixar เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชอบมากๆเลยบอกแล้วว่าตอนนี้สะสมของเล่นของสะสมพิกซ่านะ Toy Story จะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็จะตามไล่เก็บของ Disney p i x a ซเนี่ยอย่างน้อยเรื่องละชิ้นเหมือนเสื้อนี่เลยเนี่ย Toy Story A Bug's Life Monster i n k Finding Nemo Mr Incredible Ratatouille w a r E Up แล้วยังมีถึงทุกวันนี้จนถึงล่าสุดก็คือ Light Year นั่นเองนะครับ ก็ติดตามชมกันไปเรืเร่อยๆเลยครับที่ DJ Ten s m i t um Channel สำหรับแฟนๆ Disney Pixar ผมก็ไปตามหาเนี่ยของเล่นของสะสม A อ Box Life มาตามหายากเหมือนกันเพราะว่ามันนานแล้วแล้วก็ของเล่นมันไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายแล้วนะมันก็จะต้องเป็นฟิกเกอร์นี่แหละจนไปได้ตัวนี้เจอมานี <c> ่ <oughs> เลยครับผมจากค่าย Mattel นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ Feature Favorite f ีเจอร์ f a v o r i t e เนี่ยมันออกมาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถ้าดูด้านหลังเนี่ยมี Monster Ink มี Inside Out มี finding nemo นะ mattel เขาก็ทำของเล่นเนี่ยโคกับ Disney อยู่แล้วนะของ Pixar ก็ออกมาก็เจอเซตนี้น่ารักมากๆเป็นเจ้าฟลิกกับ Dot นะครับ2ตัวเลยอยู่ในกล่องนะก็เป็นคาแรคเตอร์หลักของเรื่อง a b o g life เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเซตหนึ่งที่อยากได้ก็คือเป็นเซตรถละครสัตว์อะไอแก๊งเซอร์กสนะ แต่หายังไม่ได้มันนานมากแล้วชุดเนี้ยประมาณเนี้ยก็เจ๋งดีนะได้หลายตัวเลยเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีอันนึงที่เห็นก็คือเป็นเจ้านกปลอมอ่ะมีเจ้าฟลิกลอ,อะไรพวกนี้ที่สร้างนกปลอมไปไล่เนื้อออมแมลงตอนท้ายอันนั้นก็เท่ดีก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกขออย่างละชิ้นพอไม่มีที่จะเก็บแล้วนะไล่ล่าทอยสตอรี Story, ให้ครบเรื่องอื่นขออย่างละชิ้นก็พอใจละ แต่อย่าสับสนกันนะครับหลายๆคนชอบสับสนผมเองก็เป็นเหมือนกันตอนปี1998มันมีเรื่อง A Bug's Life ออกมาแล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า ANT อันนี้เป็นของค่าย Dreamworks โคกับ Universal Studio นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมดเหมือนกันเลยออกมาปีเดียวกันตอนนั้นก็ดูแล้วงงๆเหมือนกันใครเป็นใครเรื่องไหนเป็นยังไงนะเออ ANT A Bug's Life คนละค่ายคนละเรื่องกันนะครับมาแกกันเลยดีกว่านะครับ Flick แล้วก็ดอตจากไ e อ้บ็อกซ์ไกล่องก็ยับยุยี่มาหน่อยกดจากอเมซอนมานะส่งไปที่อเมริกาแล้วก็ชิปกลับมานะครับอันนี้มาฟิกเกอร์สตัวง่ายๆแต่เหมือนมีพาร์ทชิ้นส่วนมาให้ด้วยนะเออแล้วก็มีฉากมาด้วยอ่ะเออกระดาษเอามาทำเป็นฉากได้ไม่น่ามีรูปตรงนี้เลยเออเอาไปตั้งก็อาจจะใช้ได้อยู่เดี๋ยวค่อยดัดแปลงเอาอันนี้ ก็ไม่มีอะไรจบไปอย่างที่เห็นเลยอยู่ข้างหน้านี้มีใบไม้มาหนึ่งใบบุ๊บใบไม้เป็นพลาสติกแข็งเลย <laughs> นี่ปิวปลิวไม่ลง <laughs> แล้วก็จะมีเนี่ยเป็นพวกใบไม้ชิ้นส่วนเนี่ยแหละที่ฟลิกเนี่ยชอบเอามาประกอบอุ้ยนี่เลยไฮไลท์ตัวเด็ด เว่นขยายใบไม,ไม้แว่นส่องทางไกลเฮ้ยส่องแล้วมันนี่เปล่าวะเฮ้ยได้อยู่นะแอบเป็นเลนส์แบบเลนส์ซูมขยายอยู่ส่องแล้วเอ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้ถือว่าเจ๋งเห็นกันไหมเนี่ย Here. You you can keep แล้วก็เหมือนเป็น ชุดเดินทางนี่ไงเอออันนี้ห้อยไว้น่ารักดีของฟลิกนะออกไปประจนภัยแล้วก็ไปเจอแก๊งละครสัตว์กลับมาช่วยที่หมู่บ้านหมดและพาร์ตต่อไปก็เป็นตัวฟิกเกอร์ละเอา Princess ออกมาก่อนโจ้ะดอตนะพรินเซสน่ารักตัวแสบนี่วัสดุก็เป็นพลาสติกนี่แหละนิ่มๆกึ่งซอฟต์ไวนินะครับ หัวหมุนได้แขนก็ขยับได้เออมีจอยนิดหน่อยขาก็ขยับได้ด้วยก็โพสท่าได้แล้วก็มีปีกด้วย princess เ,เราจะเป็นปีกนี่ออกปะอ่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะมดมด,มดแม่มดไม่ใช่สิที่เป็นหัวหน้าเขาจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะเออลืมเลย ก็น่ารักดีลงสีมาเป็นสีม่วงๆนะแอบแบบเป็นใสๆแล้วก็มีเหมือนแบบไม่ใช่กลิตเตอร์เป็นจุดๆตาก็เพ้นมาธรรมดานะถ้าตาเป็นแบบใสเป็นแบบเจ้าแก้วมาอาจจะสวยกว่านี้นิดหนึ่งนะแต่ก็น่ารักดีปึ๊บยืนได้ไหมลองสิสองขาต้องยืนในสีให้เราโพสเล่นอืมหัวก็หนักตูดก็หนักตูดก็ใหญ่ จะดอดนี่ไงยืนได้แล้วเอโอเคอ่ะแล้วก็เจาฟลิกมาฟลิกเป็นสีฟ้านะครับนี่เลยก็น่าจะเหมือนกันหัวเฮ้ยขยับได้ขึ้นลงแต่หมุนไม่ได้เงหน้าโยกหน้าเฉยๆแขนมีจอยอยู่ขยับได้นะครับเอวอ๋อหมุนได้บิดได้ ขาวิดได้ข้อมีเข่าด้วยโอเคโพสท่าได้เยอะอยู่เยอะอยู่ก็ต้องยืนได้แหละนะแต่นี่เป็นเหมือนมดตัวใหญ่เลยมดยักษ์สเกลไม่ได้เป็นหมดจริงๆถ้ามันเป็นมดจริงๆมันก็ต้องตัวนิดเดียวเลยใช่ไหมอันนี้เกินหนึ่งต่อหนึ่งเออถ้ามันมาแบบมันมีนะของเล่นตัวเล็กๆแต่มันก็แอบว่าเล็กไปอันนี้ขนาดกําลังดีออกมาตั้งโชว์เล่นกับเพื่อนๆก็น่ารักอยู่อ่ะยืนให้ได้เจ้าฟลิก ตึดตึดโอเคอ่ะนี่ครับอ่ะยืนอยู่กับเจ้าดอตโอ้ยอุ้มเลยแล้วกันไหวไหมลวงแน่นอนดุมเออต้องค่อยๆจัดท่ามันเดี๋ยวก็ยืนได้ครับอ่ะคราวนี้มาดูนี่ก่อนอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดมันมีรูหรอ อ่าใช่ที่มือมันมีรูมันเลยมีแป้นมาเสียบให้เราให้พวกฟิกมันถือได้โอ้ยก็คือใจวิธีเสียบเข้าไปนี่แหละแบบนี้ถือและส่องเล่นอ่าบาลานซ์จะยิงยากขึ้นใหญ่อ่าก็ได้อยู่นะนี่ไงเท่เลยเออน่ารักดีครับแล้วทำไมพวกนี้มันมีแป้นอ๋อที่เท้ามันก็มีรูเข้าใจแล้ว เพราะว่ามันก็แอบยืนด้วยตัวมันเองยากหน่อยใช่ไหมเขาก็ให้ตัวใบไม้นี่แหละเอามาเป็นเหมือนฐานน้องๆจะได้ยืนกันได้สบายๆเป็นดิสเพลย์น่ารักเลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวมันล้มก็ว่าแอบกลัวมันล้มอยู่อ่าแบบนี้อืมโอเคคราวนี้ไอ้พวกนี้เราจะใส่มันยังไง ใส่มันยังไงดูกล่องแป๊บหนึ่งนี่เลยใช่ไหมอ่ะถูกแล้ว <c oughs> นักประดิษฐ์เจ้าฟลิกนักประดิษฐ์ได้หมวกแล้วแบ็คแพคแบ็คแพคมีสายคล้องสายสพายเหมือนเราสะพายเป้อ่านี่เข้าแล้วเรียบร้อย ออกเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางแล้วเจ้าก่อเรื่องเอาไว้เจ้าต้องไปตามคนมาช่วยจัดการอืมนี่เลยปุ๊บมือก็ถืออันนี้หนึ่งอันเอาให้เต็มชุดอ่ะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ ง่ายๆครับไม่มีอะไรฟิกเกอร์แต่น่ารักนะไฮไลท์ที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นในตัวกล่องส่องนี่แหละน่ารักดีครับแค่นี้เองจบแล้วเย่ yeah. ก็แค่นี้เลยนะครับผมฟิกเกอร์จาก a b o x l i v e flick แล้วก็ดอตนะครับน่ารักน่ารักเดี๋ยวไปตั้งรวมโชว์กับเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวค่อยๆแกะรีวิวกันไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นตู้โชว์พิ x ซ่า นะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆบอกแล้วว่าครบทุกเรื่องแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ amazon.com ยังมีขายอยู่ก็เ e ิร์ช Mattel Feature Favorite A Box Life เดี๋ยวก็จะเห็นเรื่องอื่นๆด้วยนะใครชอบแนวนี้นะครับราคาเกือบลื้นบอกน่าจะจบอยู่ประมาณ20เหรียญน,นิดๆบวกค่าส่งค่าภาษีนะก็ประมาณเท่าไหร่7-800บาทเกือบแปะๆพันึงอะไรแบบนี้นะก็คลาสสิกนะครับ 1998 A Bug's Life จาก Disney Pixar สำหรับ EP ต่อไปอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะรีวิวสลับกันนะ Pixar นะครับ Toy Story แล้วก็เรื่องอื่นสลับกัน Toy Story Pixar Toy Story Pixar เรื่องอื่นไปเรื่อยๆนะตามไทม์ไลน์เลยไล่ตามที่ออกมาไปเรื่อยๆนะสำหรับ Pixar ก็รอติดตามชมกันได้ที่นี่เลยครับ DJ Ten s m um i t Channel Ten Cave House of Toys ไปละ Peace